ต่อเลยครับสวัสดีครับครับเราเป็นสาวหลักของจีนที่มาหลักผู้ใหญ่ของค่ายนะคะเดี๋ยวเราเริ่มการพูดในส่วนของนโยบายมาการทำบุญนะไม่ใช่อย่าชงมาแบบนี้เลยครับพร้อมครับพักเคลียร์เลยครับแฮชแท็กเรื่องชัยชนะชัยชนะครับผมแต่คนมองว่าเราเป็นอันนี้ขออธิบายให้ฟังเพราะนั้นที่ไม่ได้ออกมาโพสใน Twitter เพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวยิ่งพูดแล้วมันยิ่งแบบตัวอักษรมันน้อยแล้วบางทียิ่งพูดแล้วยิ่งไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยเราลองมาพูดให้ฟังหน่อยก็คือจริงๆเราเอาพูดตรงๆคือเราแซวเล่นกันเพราะเห็นแบบเขาเลือกมีมาแล้วมันตลกดีแล้วเราเคยคุยกันว่าแบบเหมือนคือผมชอบเล่ากับฟังว่าแบบบางทีผมคนรีบเดินรีบอะไรเงี้ยบางทีเดินเข้าไปแล้วแบบลืมสแกนอะไรเงี้ยแล้วพนักงานเขาจะชอบเรียกแบบกลับมาสแกนด้วยอะไรเงี้ยซึ่งคือถ้าถามว่าแกล้งสแกนไม่แกล้งสแกนเพราะแกล้งบางทีมันแค่เอามือถือมาจ่อมันก็เด้งขึ้นมาเด้งแล้วก็แตกก็เสร็จแล้วมันไม่มีเหตุผลว่าจะเอามาจ่อแล้วตื่นเต้นอ่ะไม่แต่ว่าจริงๆคือถ้าเป็นผมอ่ะคือส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนิสัยคือผมจะเป็นคนเดินดุ่มๆอะไรเงี้ยก็บางทีเราเดินเข้าไปแล้วเราช่วงนี้เอาจริงไม่ค่อยได้เข้าห้างเพราะเราแบบถ่ายละครบ่อยอะไรเงี้ยเราก็เดินเข้าไปแล้วพนักงานก็เรียกตามกลับมาสแกนอะไรเงี้ยเราก็เพื่อนก็จะชอบแบบเดี๋ยวพนักงานเขาบอกว่ามันไม่เนียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราแล้วเราเห็นว่ามันตรงกับคำมันตรงกับมีมันแล้วมันตลกดีแต่ว่าเอาจริงเราก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่บางทีการพูดเล่นของเรามันทำให้แบบหลายๆคนเข้าใจผิดแล้วก็เอาไปเขาเรียกว่าอะไรดีบางคนที่ไม่รู้ว่าเราเรื่องจริงเป็นยังไงก็อาจจะไปตีความว่าเฮ้ยงี้ไม่ต้องสแกนก็ได้หรือเปล่าจะไม่รู้เจตนาของเราจริงๆครับจริงเราแค่แซวกันหรือว่าพูดเล่นกันอะไรแบบนี้มันไม่ผิดครับที่ทุกคนจะคิดเป็นแบบนั้นได้แล้วเราก็ต้องขอโทษด้วยที่เราทำใหอีกหลายๆคนรู้สึกไม่ดีหรือว่าเราเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เราก็อยากพูดว่าเอ้ยมันเป็นการแซวกันระหว่างเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็รู้สึกผิดจริงๆนะที่เขามองเราเป็นแบบนั้นเพราะบางทีการที่เราแกล้งเล่นกันอย่างเงี้ยบางทีอาจจะทำให้คนที่ไม่เข้าใจจริงๆเอาไปเป็นแบบอย่างนะนี่ต้องขอโทษมากๆจริงๆนะครับขอโทษครับเราไปเห็นตอนไหนครับรู้ว่ามันเกิดดราม่าขึ้นอะไรเงี้ยเราไม่รู้เลยครับจนจะมีพี่เออะไรอ่ะพี่เออาร์พี่อาร์ทักมาบอกอะไรเงี้ยครับว่าว่าให้ลบนะเพราะมีคนว่าเยอะอะไรเงี้ยตอนนั้นผมยังสนุกปากของผมเลยถามไปว่าลบทำไมอ่ะเราก็เล่นอยู่ไงใช่เราก็เล่นอยู่ไงแล้วโอเคมันเป็นแบบนี้ขึ้นโอเคมันก็ไม่ดีจริงๆแล้วเราก็เลยโอเคลบก็ได้ครับเพราะบางทียิ่งเราไม่ชินด้วยเงี้ยเราเดินแบบเหมือนพอเราไม่ค่อยเข้าห้างบ่อยเราลืมสแกนเงี้ยเดินแบบกวนๆเข้าไปอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าดีก็เราอยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แบบเหมือนเราก็อาจจะเป็นเคสตัวอย่างว่าให้ทุกคนให้ความสำคัญว่าจริงๆมันควรสแกนจริงๆเพราะว่าตอนนี้บางประเทศที่ต่างประเทศมันก็ยังแบบไม่หายดีอะไรเงี้ยของเราก็ถือว่าควบคุมได้โอเคประมาณนึงก็อยากให้ทุกคนสแกนมันจะได้แบบเป็นการรับผิดชอบต่อส่วนรวมแล้วก็ส่วนตัวด้วยอะไรเงี้ยไม่คิดเลยแม้แต่เพราะเหมือนน้อยไงคือเป็นแบบนี้ไงถือว่าใช่ครับอันนี้ขอโทษด้วยจริงๆทางครับเพราะเราเหมือนเราเห็นเรานั่งเราขำกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันเหมือนเขาเลือกมีมกับคำพูดมันตลกดีอะไรเงี้ยเลยแท็กเพื่อนให้มาดูมีกลัวโซเชียลไปเลยนะคะช่วงที่ผ่านมาตอนนี้นึงระวังตัวมากขึ้นมากกว่าครับไม่ได้รู้สึกว่าเราไม่อยากเข้าไปอะไรเงี้ยเราก็ยังมีแฟนคลับเราให้กำลังใจอะไรอย่างนี้อยู่บางทีที่เขาอาจจะไม่ได้คิดถึงขั้นร้ายแรงไปขนาดนั้นอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะต้องหายไปเลยจากตรงนี้อะไรเงี้ยไม่เพราะอย่างผมก็รู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะไม่จริงอยากจะเอาพิมพ์มากอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวกลัวว่าเราพิมพ์แล้วแบบยิ่งเนื้อตรงสอบลงไปก็เลยแบบเงียบไว้ก่อนดีกว่าเลยก็เกิดการทางค่ายก็มีตักเตือนเรื่องการใส่โซเชียลยังไงยับมากมากเลยครับมากเลยครับยับเลยยับที่ละคนหรือว่าเป็นหมู่คณะเป็นหมู่คณะครับก็ควรจะต้องเป็นหมู่คณะครับเพราะว่าเราสองคนก็โตกันแล้วด้วยครับเราเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นครับเราก็ควรที่จะต้องแบบระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีกับคนในค่ายด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องๆก็เยอะวัยรุ่นก็เยอะคนติดตามน้องๆยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่แย่แล้วก็ทำให้ค่ายเราดูไม่ดีด้วยเงี้ยครับแล้วประเด็นเรื่องนี้มันเป็นประเด็นสำคัญด้วยครับเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดก็ควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็ขออย่างทีว่าจริงๆแล้วถ้าเราเข้าห้างเราก็จะสแกนทุกครั้งแล้วก็อยากให้ทุกคนสแกนทุกครั้งด้วยต้องขอโทษแหละขอโทษมากๆเลยนะครับที่ทำให้รู้สึกแบบไม่ดีเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคือต่อไปเราก็จะระมัดระวังคำพูดในสื่อโซเชียลให้มากขึ้นแล้วกันครับเพราะว่าบางทีมันคิดได้หลายอย่างคิดได้หลายแบบเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะไปถึงขั้นร้ายแรงขนาดนั้นนะครับก็พยายามหลังจากนี้เราก็ควรคิดพินิจให้ดีครับหลังจากนี้ครับครับผมพี่เดย์จะบอกไหมครับ
ครับก็อยากจะบอกว่าก็เนี่ยขอโทษอีกครั้งนึงครับที่บางทีการพิมพ์เล่นของเราเนี่ยมันทำให้คนที่เขาอย่างที่บอกไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังว่าเราแซวกันเพราะอะไรไม่รู้เหตุผลเนี้ยบางทีเขาเข้าใจเราผิดแล้วก็หรือเด็กๆบางคนเนี่ยเห็นแล้วก็อาจจะเอาไปทำตามหรืออะไรเงี้ยก็ขอโทษที่ใช้โซเชียลอย่างไม่ระมัดระวังครับผม